สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับก็ไปท่องเว็บแบงก์กู๊ดมาก็เลยสั่งสินค้าเก็บเงินปลายทางด้วยนะตัวนี้นะครับเป็นรถบังคับแนวรถบังคับแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาดูแล้วมันย่อมยาวนะคิดว่าน่าจะมานำเสนอเพื่อนๆนะครับผมเห็นแล้วผมอยากลองเล่นดูนี่นะส่งมาหาผมเลยนี่มีภาษาจีนด้วยโอเคเดี๋ยวลองแกะห่อกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะคืออะไรโอ้กล่องก็พอสมควรนะแกะเสร็จก่อนแกะออกมาแล้วนะครับหน้าตาก็น่าจะพอเดาออกนะว่าจะเป็นรถแนวลุยๆนะครับราคาเก็บเงินปลายทางเนี่ยประมาณ500กว่าบาท500กว่านะลืมแล้วราคาเท่าไหร่นะครับก็เป็นเบื้องต้นก็คือ RC Radio Control นะครับช่องสัญญาณ 3.4 กิกนะสามารถหมุนได้360องศาด้วยนะความเร็วอยู่ที่12กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมน่าจะใช่นะก็เล่นขำๆนะครับแล้วก็ทรงมันแปลกนะแล้วก็ผมยังไม่เห็นรีวิวใน YouTube ก็เลยอยากลองมาเล่นดูกล่องก็มีน้ำหนักพอสมควรนะครับนี่กล่องอย่างนี้เลยจากเว็บแบงก์กูนะก็ถ้าสนใจเดี๋ยวผมปักลิงก์ไว้แล้วก็ลองไปสั่งดูนะมีเก็บเงินปลายทางนะครับโอเคอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับแกะออกมาแล้วแพ็คก็จะเป็นแพ็คใสอย่างนี้นะครับขออันบ็อกออกมานะครับก็หลักๆเลยอ่ะจัดเรียงสวยๆก่อนก็สแตนดาร์ดของรถบังคับทั่วไปก็จะมีรีโมทคอนโทรลนะครับก็ไม่รู้มันทำอะไรได้ก็มีแค่เป็นลักษณะของจอยสติ๊กนะเปิดออนออฟนะครับฐานนะครับก็คงใส่เป็น A 2ก้อนนะมีไขควงไว้ไขชุดรางฐานนะครับแล้วก็ชุดสายชาร์จนะก็พอร์ต USB น่าจะเป็นแบตเตอรี่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็ขอแวะมาคู่มือก่อนคู่มือเบื้องต้นก็หนาพอสมควรหนาหลายหน้าเลยนะครับก็คงบอกวิธีการเล่นเบื้องต้นนะอันนี้ก็ใครที่สั่งซื้อก็มาอ่านอีกทีเดี๋ยวผมจะสาธิตการเล่นให้ดูอีกรอบนึงก่อนนะครับมาดูหน้าตาของรถบังคับโอ้ก็ถือว่าขนาดใช้ได้เลยนะไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับวัดจากปลายประมาณ12เซนหน้ากว้างก็ประมาณ15เซนก็ถือว่าใหญ่พอสมควรขนาดมือนะครับแต่ดูลูกเล่นเนี่ยมันน่าจะนี่นะพอจะเดาออกไหมครับว่ามันน่าจะตีลังกาได้เพราะมันมีโรเลอร์ด้านหน้าด้วยด้านหน้าก็มีโรเลอร์นะครับโรเลอร์ทั้งสองทั้งบนและก็ล่างท้ายเครื่องก็มีเหมือนกันแล้วก็เป็นยางลมนะสังเกตยางลมผมว่าเด็ดแน่นอนเลยตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวหาทางทานก่อนมันถอดตรงไหนอยู่นี่เองนะครับเดี๋ยวดูหน้าตาแบตเตอรี่กันนะครับว่าแบตเตอรี่หน้าตาเป็นยังไงนะครับแกะออกมาแล้วหน้าตาแบตเตอรี่เป็นลักษณะแบตเตอรี่ก้อนเดียวอย่างนี้เลยนะครับก็คงจะเสียบกับพอร์ต USB อย่างนี้นะครับเสียบแล้วก็ชาร์จตามโน้ตบุ๊กตามอะไรก็ได้ที่มันเป็นพอร์ต USB อย่างนี้นะครับก็คงจะมีสัญญาณไฟถ้าเกิดสัญญาณไฟตัดก็คือแบตเต็มแล้วเดี๋ยวชาร์จเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองเทสวิ่งข้างนอกกันนะครับว่ามันจะสะเทือนทางวิบากขนาดไหนนะดูทรงแล้วน่าจะมันพอสมควรเลยนะครับไปชาร์จแบตกัน
จากตัวอย่างที่ได้เห็นนะครับโอ้โหเล่นมันเลยนะแต่ก็จะต้องใช้ทักษะพอสมควรนะครับเพราะว่ามันพูดง่ายมันจะหลงทิศนะแต่พอเล่นไปนานๆเนี่ยมันก็สนุกนะครับเนื่องจากมันเป็นยางลมด้วยเวลากระแทกนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับนะก็เล่นได้นานพอสมควรนะครับผมก็ชาร์จแค่ชั่วโมงเดียวนะคือมันยังชาร์จไม่เต็มหรอกนะแต่ก็โรลเลอร์เนี่ยมีส่วนสำคัญในการพลิกตัวนะครับเวลาไปตามขอบตามมุมเวลาเพื่อนๆเห็นนะวิบากก็เล่นได้นะครับแต่เล่นกับปูนก็จะมันกว่านะผมว่ามันกว่าวิบากนี่มันก็จะมีจังหวะที่มันติดท้องติดอะไรนิดนึงมันก็ตามระยะท้องที่มันแคบนะครับแต่ถือว่างานเจ๋งเลยนะก็ตัวนี้ผมเห็นแล้วก็สนใจก็เลยเก็บเงินปลายทางนะครับจากเว็บแบงค์กู๊ดเดี๋ยวผมปักหมุดเลยแล้วกันนะเผื่อสนใจนะครับก็ถือว่าเล่นเก๋ๆมันๆซื้อให้ลูกหลานเล่นหรือว่าผู้ใหญ่เล่นก็สนุกนะคลายเครียดได้นะครับก็ติดตามจากซีเก้งทอยได้อีกนะครับคลิปใหม่ๆทุกวันนะวันนี้ลาไปก่อนกับเจ้าตัวนี้นะครับคล้ายๆบักกี้นะเป็นดับเบิลสไลด์ก็คือมันกลับได้ทั้งซ้ายขวานะประสาทสัมผัสต้องดีนิดนึงนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ